สลุงเพื่อนสีกงเล่ากันเป็นประจำแต่สุดท้ายถึงขนาดฆ่ากันตายเพราะว่าขัดคอกันขัดคอเรื่องอะไรวันนี้มีคำตอบนะครับเนี่ยครับช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับปรากฏว่าเจ้าที่กูภ้ภัยท่าตะโกก็เอาชุดประดาน้ำนะครับไปงมหาร่างของลุงยอดรักแป้นเพชรอายุ53 คือก่อนหน้านี้ครับแม่ของลุงยอดรักเนี่ยมาร้องขอให้กู้ภัยช่วยตามหาลูกชายให้หน่อยเพราะว่าหายออกจากบ้านไป5วันแล้วตั้งแต่วันที่18รกรกฎาคมแม่คิดว่าน่าจะถูกลวงไปฆ่าบบแล้วศพมาทิ้งกระพางที่บ,บ,บ่อน,น้ําแห่งนี้ครับปรก<ห>ากฏว่า,างมไปงมมาประมาณสองชั่วโมงไปเจอศพของลุงยอดรักจริงๆนะก็เลยแจ้งตํารวจมาตรวจสอบกันนะครับตรวจสอบเบื้องต้นก็คือศพของลุงยอดรัก เน่าไปละเปื่อยเลยอ่ะเพราะว่าแช่อยู่ในน้ําแบบนี้นะครับมีเชือกมัดติดก,กับรถเข็นใส่ของอ่ะแล้วก็มีถุงที่บรรจุทั้งอิดทั้งหินนะครับเหมือนกับว่ามัดตัวไว้กะว่าจะทวงน้ําอ่ะไม่ให้สบลอยครับแม่ประยงครับแม่ของลุงยอดรักผู้ตายครับอายุ76แล้วนะคุณแม่เลห้ฟังบอกว่าออกตามหาลูกชายที่ก่อนหน้านี้ออกไปกินเหล้ากับเพื่อนสนิท แต่เพื่อนสนิทคนนี้ครับเหมือนกับว่ามีอาการทางประสาทนะครับชื่อว่าในรุ่งสีบรรเทาอายุ54ได้ละเวลากินเหล้าก็จะทะเลาะก,กันไปประจำครับสาเหตุที่มาที่ปายนะ้ะแม่พอรู้มาว่าเหมือนกับว่าเขาชอบผู้หญิงคนเดียวกันล่าสุดนะครับชุดสืบสวนสพท่าตะโกเนี่ยก็เลยเชิญตัวเพื่อนสนิทของผู้ตายครับก็คือในรุ่งมาที่โรงพักมาสอบปากคำกัน ปรากฏว่าเจ้าตัวก็ยังให้การวกไปวนมาครับแต่พอจับใจความได้ว่าคล้ายๆกับว่าไปหลงรักผู้หญิงคนเดียวกันจนเกิดความหึงหวงและก็เมื่อวันที่18กรกฎาคมครับลุงยอดรักผู้ตายมาหาเพื่อนสนิทคนนี้ที่บ้านและบังคับให้ตัวของในรุ่งคนนี้รับสารภาพบอกว่าชอบผู้หญิงคนเดียวกันใช่ไหมทําให้ในรุ่งเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนถูกบีบคั้นจนทนไม่ไหวอ่ะก็เลยใช้ของแข็ง ฟาดไปที่หัวลุงยอดรักจนตายคาบ้านครับหลังจากนั้นก็เลยเอาศพมาทิ้งท,ที่บ่อน้ําที่ว่านี้แหละหแล้วก็อําพรางโดยการเหมือนเอารถเข็นใส่ของมามัดตัวเอาถุงที่ใส่อิดใส่ปูนเนี่ยมาทวงน้ําสุดท้ายครับตาํารวจสพทาตะโกก็ได้จับตัวในรุ่งดำเนินคดีตามกฎหมายกันนะครับนี่คือหนัดพื้นหักกันนะ แต่ดันไปขัดคอเรื่องชอบผู้หญิงคนเดียวกันอืงูพิษหรือมิตรแท้แยกลำบากนะคะเวลามีเรื่องผลประโยชน์แล้วก็ความรักแบบนี้เนาะ